ับช่องพุทธศิลปิกชาแนลนะครับจะพาท่านดูถนนเส้นใหม่ที่ทำแล้วเสร็จแล้วในช่วงระหว่างสาย2สายกาญจนาแล้วก็สาย1แล้วก็ทางที่เราเห็นอยู่นี้มุ่งตรงไปที่3แยกไปฉายหรือว่าถนนจรัญสนิทวงศ์เนาะต่อไปเส้นนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยถึงสาย3แล้วใครจะออกมารอบนอกบริบทถนนทางนครศรีนครปฐมก็จะเดินทางได้คล่องแล้วทำเวลาได้การทำมาค้าขายของเราก็จะรวดเร็วนะสะดวกก็คือว่าทางเส้นนี้สามารถสัญจรติดต่อทำธุระส่วนตัวหรือว่าทำอะไรก็ตามก็จะได้สะดวกเนาะเราเก็บบรรยากาศในยามเย็นๆมาฝากกับถนนสวยๆงามให้ทุกท่านได้ชมกันใครที่ยังไม่ได้เคยวิ่งเส้นนี้ก็จะได้รับชมความงามของถนนเส้นนี้ในช่วงเวลาเย็นๆ 5:00 น.เศษๆของวันอาทิตย์เนาะวันนี้ถ้าฝนตกเนี่ยก็จะทำให้ถนนสวยงามอีกแบบหนึ่งนะเราเก็บบรรยากาศแบบฝนไม่ตกเราเคยเก็บตอนที่ฝนตกมาแล้วตอนนี้ฝนไม่ตกเราอยากเก็บถนนเส้นนี้มาฝากทุกท่านได้ชมไปด้วยกันนะครับสำหรับถนนงามๆเส้นงามๆของถนนเขาเรียกว่าถนนใหม่ตัดใหม่มาจากสามแยกไปฉายนะครับตอนนี้ก็เรียกเป็นสี่แยกนะไปชมความสวยงามไปด้วยกันแล้วก็พระอาทิตย์ส่องสาดแสงมากระทบกับถนนแล้วก็เห็นต้นไม้รอบๆเกี่ยวขัดก็ทำให้เห็นบรรยากาศความสวยงามของถนนในยามเย็นๆใครที่ยังไม่ได้มาก็ได้ดูไปด้วยกันนะครับถนนในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยรถอาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ว่าวันหยุดหรือว่าช่วงเย็นๆถ้าเวลาทำงานก็จะรถก็จะติดมากกว่านี้นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็รถก็ไม่ค่อยติดก็เดินทางได้สะดวกหน่อยโอ้ตึกที่เรามองเห็นน่าจะเป็นตึกอาคารโรงพยาบาลศิริราชหรือข้ามไปก็เป็นสนามหลวงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะเป็นเขตพระนครไปเนาะสำหรับเส้นนี้ก็ถ้าใครยังไม่มาถ้าผ่านมาก็มาลองนั่งชมธรรมชาติได้สองข้างทางก็มีร้านอาหารมีร้านขายของผลไม้มากมายแล้วก็ใครที่ชอบต้นไม้ชอบดอกไม้ก็จะมีปากคลองตลาด2เป็นที่ศูนย์รวมพันต้นไม้ดอกไม้เอาไว้ให้ทุกท่านได้ซื้อเอาไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆได้เนาะนี่ก็ถือว่าบรรยากาศของในยามเย็นๆของถนนเส้นนี้เก็บมาฝากทุกท่านได้ชมความงดงามไปด้วยกันนะครับในช่วงนี้อาจจะดูเหมือนร้อนๆแต่ก็ไม่ร้อนนะครับลมเหมือนกับลมมาจากทางภาคใต้เหมือนกับมีพายุมีฝนอยู่ก็ถือว่าไม่ร้อนมากเท่าไหร่มีสายลมอยู่เนาะก็เริ่มจราจรเริ่มจะติดขัดหน่อยในช่วงนี้ก็จบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับบรรยากาศในการดูถนนตัดใหม่ไปด้วยกันเนาะก็จราจรเริ่มติดขัดแล้วมันเป็นช่วงตลาดนะครับก็ขอจบไปด้วยกันนะครับ